ไปนานๆจะได้ออกไปเที่ยวทีนึงไปสัตว์ไปเที่ยว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 อะไรนะพาสัตว์ไปปล่อยนะวันนี้เดี๋ยวไปหาอะไรกินกันมาอยู่แถวสมุทรปราการตั้งนานแล้วยังไม่มีร้านเด็ดๆกินเลยตอนนี้เวลาเที่ยงแล้วนะคะมีคนตื่นสายหนึ่งอัตรานะคะตกลงว่าใส่ผ้าใบดีไหมใส่หน้าเธอนี่แหละโอเคตอนนี้เราถึงแล้วนะคะวันนี้เรามากินปลาไหลก๋วยเตี๋ยวหมูต้มยำชิมก่อนปรุงนะคะดูในรีวิวมันบอกไม่ต้องปรุงเลยอร่อยแต่วันนี้เขาไม่ดูคนน้อยๆจังไปลองกินดูเป็นไงครับรสชาติขอบคุณครับอะไรขนาดนั้นเลยอ่ะคือปกติไม่ค่อยกินก๋วยเตี๋ยวต้มยำไงเพราะมันหวานแล้วเนี่ยอร่อยเส้นเล็กเส้นหมี่ไหนโชว์กล้องนี่คำหนึ่งอ่ะกินไม่ปรุงอ่ะจริงอ่ะโกหกปะเนี่ยเดี๋ยวผมลองบ้างนะฮะของผมอันนี้เป็นหมี่เหลืองนะพิเศษด้วยสีผ้าอร่อยว่ะคือรสชาติมันจะแบบออกเปรี้ยวๆเค็มๆนิดนึงแล้วก็เป็นเผ็ดเผ็ดแบบเผ็ดร้อนปากอ่ะเหมือนเผ็ดพริกไทยอ่ะโหไม่ให้ดูเลยกินเข้าปากไปแล้วในจานก็จะมีเกี๊ยวไข่ลวกเราก็สั่งเพิ่มเอาลิมิตคือคนละแก้วนะครบกินมากไม่เยอะร้านแบบนี้มีมานานแล้วลองมาลองทำทานไม่คือมีมานานแต่เราไม่เคยไม่ได้มาอยู่แถวนี้ไงซึ่งพอเราย้ายมาเราก็ไม่เคยเป็นไปสอหาเลยว่ามีที่ไหนน่ากินบ้างเป็นไกด์ว่าใครมาเที่ยวแถวบางนากินแก้วเนี่ยร้านเนี้ยโอเคเลยถึงแล้วกับบรรยากาศที่ฝนกำลังจะตกอาจจะมีการเปลี่ยนนะเนี่ยรู้สึกไม่คุ้นตาเลยว่ะพิพิธภัณฑ์เอกชนกลางแจ้งที่ใหญ่ที่สุดในโลกของมวลมนุษยชาติด้วยเราเคยมาจริงเหรอตอนทัศนศึกษาน่ะไม่เขาเคยมาตอนเด็กสมัยเด็กๆแล้วพ่อกับแม่พามาอ๋อเหรอเคยมาเที่ยวอ่ะตั้งแต่เด็กๆเลยครั้งเดียวแล้วพอจะมาอีกครั้งนึงอ่ะมาสายมันปิดพ่อแม่มาเที่ยวตอนนั้นน่าจะแบบป.1 ป.2 เลยอ่ะไม่กับอนุบาลเลยตอนนั้นอ่ะโหเด็กมากแล้วเนี่ยมันเปลี่ยนใหม่หมดเลยเว้ยแบบแทบจำไม่ได้เลยว่ามันคือเมืองโบราณที่เคยรู้จักเดี๋ยวไปลองดูว่ามีอะไรบ้างครับตอนนี้เราเข้าอยู่ข้างในแล้วคือการเราต้องซื้อบัตรนะครับผู้ใหญ่400เด็ก200กว่าบาทนะฮะแล้วก็สามารถเช่าได้รถกอล์ฟ4ท่าน6ท่านอะไรเงี้ยก็คือสำหรับใครที่แบบขับจักรยานก็คือเขาให้ใช้ฟรีแล้วก็มีรถรางด้วยแต่ว่าของเรานี่อยากเช่ารถกอล์ฟเพิ่มชั่วโมงละ250ไม่ใช่แม่350แต่ว่าชั่วโมงต่อไป100บาทถ้าขับจักรยานก็จะเป็นอีกฟิลนึงแต่ว่าเราไม่สามารถถือกล้องได้เอาเป็นรถกอล์ฟละกันจริงๆก็สามารถแบบขับรถส่วนตัวเข้ามาได้นะคะไม่จำกัดเวลาแต่ว่าเราอยากได้ฟิลแบบชมแบบเอาท์ดอร์อะไรเงี้ยตรงนี้เป็นอะไรอ่ะเราเริ่มจากตรงนี้ใช่ไหมเข้าประตูเมืองมาแล้วเมื่อกี้ผ่านอันนี้มาอันนี้มาอันที่7นี่คืออะไรเฮ้ยเธอคือดิมันใหญ่มากเลยมันใหญ่กว่าเมื่อก่อนที่เคยมาบ้าง7นี่คืออะไรเราอยากไปไหนเนี่ยเราดูตรงนี้ได้เดี๋ยวนะเฮ้ยเรามาถูกทางมั้ยเนี่ยเพิ่งผ่าน7มา7ก็คือพระบรมธาตุความสิทธิ์ธรรมราชเลยมาแล้วเสียวขาวเมื่อกี้คือสถานที่ที่เนี่ยที่เขามาใช้อ่ะมันจะเป็นสถานที่เชิงประมาณว่าสถานที่เก่าๆแสดงว่าตรงเนี้ยที่เราอยู่คือ10ใช่มั้ยใช่มีศูนย์อาหารตลาดโบราณคือเหมือนกับว่าเราเข้าไปแล้วขากลับเราก็ต้องกลับทางเดิมเมื่อเผื่อจะแวะตรงนี้ได้เนาะไปขับไปก่อนไหมถ้ารถกอล์ฟมาเลยกอล์ฟขับง่ายมากลืมบอกนะครับว่ารถกอล์ฟต้องมีบัตรประชาชนก่อนนะเขาเรียกว่าบัตรแบบขี่นะครับอันนี้ก็เหมือนจะเป็นตลาดโบราณเห็นมีของขายขนมอะไรพวกนี้เนาะเดี๋ยวขากลับค่อยเดินอันนี้เป็นประตูอินทราชัยเข้าไปดูเนาะโอเคแล้วเราจอดที่ไหนได้บ้างเนี่ยเขาจอดจักรยานตรงเนี้ยตรงนี้ก็น่าจะจอดรถกอล์ฟได้มั้งไม่ใช่ตกดามนะแล้วมันตกเด็กเลยโอ้เสียวเสียวเสียวไม่ใช่กลับมาอีกทีรถอยู่ในน้ำนะตลกเข้ามาก็จะเป็นประมาณนี้นะคะตรงนี้ก็เหมือนเป็นตอนที่พระพุทธเจ้าเกิดนะคะเหยียบดอกบัวคือถ้าเราแบบตั้งใจเรียนประวัติศาสตร์ไทยเราอาจจะสามารถพูดข้อมูลได้เยอะกว่านี้วิมีแบบคนแต่งชุดไทยด้วยนะใครแบบสามารถเช่าชุดไทยมาถ่ายรูปสวยมากเลยใช่ได้นะเหมาะเต็มเหมาะเลยอ่ะสวยมากคือเป็นสถานที่ของเขาเลยอ่ะแล้วให้แบบเป็นแลนด์เลยอ่ะเขาเรียกอะไรเป็นแบบเวิลด์อ่ะเป็นเวิลด์เลยอ่ะเราไม่ต้องดอลลี่เลยนะคะเพราะว่าเรามีรถกอล์ฟในการดอลลี่หมุนขวาอีเสิร์ตแล้วเราอยู่แค่ตรงนี้ดูนะอันนี้คือจุดที่เราอยู่
ส่วนนี้คือทั้งหมดที่เราไม่ได้ไปเออเอางี้เราไปจุดที่แบบอยากไปน่าสนใจดีกว่าไหมขับรถเล่นเลยไหมขับไปชมเรื่อยๆไหมเออขับไปเรื่อยๆนะเพราะว่าเราเช่ามา1ชั่วโมง น่าจะเกินอ่ะชั่วโมงนึงน่าจะแบบดูไม่หมดอ่ะโคตรเสพบรรยากาศเลยเขาจะบอกจุดหมดมีห้องน้ำมีแบบหิวก็แบบหาของกินได้อะไรเงี้ยผู้ใหญ่ชอบนะน่าพาพ่อแม่มาเนาะรู้สึกเขาบอกว่ามีช้างด้วยนะเธอเนี่ยช้างมนุษย์สอนสถานสงครามยุทธหัตถีถ้าเกิดเธอได้ดูการ์ตูนเรื่องอะไรนะช้างอ่ะที่เป็นการ์ตูนอ่ะอะไรนะกันแก้วกันแก้วอ่ะเธอจะรู้จักคือใครที่เคยดูน่าจะคุ้นนะเกี่ยวกับยุทธหัตถีเนี่ยที่แบบว่าขี่ช้างต่อสู้กันอ่ะสู้กับพม่าเป็นการ์ตูนวัยเด็กที่ชอบมากกันแก้วมันเป็นประวัติศาสตร์ที่ของไทยที่แบบสวยงามมากๆนะนี่รู้สึกแบบวันนี้เป็นการพักผ่อนที่แบบคุ้มอ่ะคุ้มอะไรล่ะตื่นมาต้นเที่ยงละคุ้มแล้วมาแค่นี้มาวิ่งครบก็คุ้มแล้วเขาจะมีเสียงอะไรนะเสียงนำชมใช่ไหมออดิโอไกด์สามารถแบบเช่าหูฟังมาเขาก็อธิบายประวัติแต่ละที่ดูสวยแวะไหมคือที่เนี่ยเขาจะมีให้ซื้อรายปีด้วยเว้ยแล้วรายปีอ่ะ350 บาทซึ่งถูกกว่าครั้งเดียว400ผมรู้ความหมายแล้วเพราะว่าที่เนี่ยเขาเปิดให้เอามาออกกำลังกายด้วยเว้ยเหมือนอารมณ์เป็นเหมือนกับสถานที่เที่ยวแล้วก็มีบัตรสมาชิก1 ปีอ่ะเมื่อกี้เห็นคนวิ่งอยู่เข้าใจไหมอ๋อก็คือเขาตอนแรกผมลืมบอกไปว่ามีบัตร350 บาทต่อ1 ปีด้วยมาได้ระยะเวลา1 ปีเนี่ยใช้แค่350 บาทก็เหมือนเป็นการวิ่งออกกำลังกายหรือว่าปั่นจักรยานออกกำลังกายก็ได้สำหรับคนที่แบบอยู่ใกล้ๆแถวนี้ดีว่ะเนาะคือได้บรรยากาศด้วยเนาะและอีกอย่างสถานที่ท่องเที่ยวอย่างเงี้ยคนแบบไม่ได้มาบ่อยไงถ้าเกิดเราเปิดเป็นรายปีให้มาวิ่งออกกำลังกายเงี้ยเขาก็อาจจะได้รายได้ในช่วงที่แบบไม่มีคนมาเที่ยวอะไรเงี้ยได้เขาเรียกว่าชมวิวไงอุ้ยตรงนี้ก็สวยอุ้ยข้างหน้ามีตลาดน้ำโบราณแล้วก็เจ้าแม่กวนอิมศาลาพระอรหันต์โอ้ยังไม่เสร็จเธอเนี่ยเรือแบบสมัยก่อนใช่โบราณสุดๆได้แบบสมัยก่อนถ้าสมมติเธอเช่าโรงแรมแนวเนี้ยชมมาได้แต่อยู่ไม่ไหวหรอกบรรยากาศดีมากๆคือเป็นบรรยากาศตอนที่แบบฝนจะตกแต่มันก็ไม่ตกอ่ะคือแดดไม่มีเลยแล้วลมพัดเย็นมากทุกคนเป็นอะไรที่ดีมากวันนี้ไม่กล้าเข้าอ่ะนี่อะไรอ่ะตอนนี้เราอยู่ไหนล่ะอ๋อตอนนี้เราอยู่ตรงนี้ป่ะนี่เราอยู่ตรงนี้นี่มีร้านอาหารด้วยนะคะถ้าหิวก็แวะได้ใช่เขามีแวะตลอดทางอุ้ยชอบตรงนี้อ่ะเขายังสร้างอยู่เลยนะเนี่ยเฮ้ยมีล่องเรือด้วยเรือยาวป่ะใช่ไหมอันนี้เป็นเหมือนศิลปะเฉยแต่ล่องเรือเป็นอีกแบบอยากถ่ายรูปบนสะพานอ่ะสะพานข้ามได้ใช่ไหมได้ดิถ่ายรูปป่ะจะถ่ายรูปไหมถ่ายงั้นเราแวะก่อนตอนนี้นะคะแบตกล้องของเราได้หมดลงแล้วเราก็เลยใช้มือถือในการถ่ายเฮ้ยเธอเหยียบป่ะเหยียบแมวละไม่ได้เธอมีแมวนอนอยู่ไม่ได้ตอนนี้มาในละครเอายังไงยังไงไปป่ะไปด้วยกันไหมคะสวัสดีค่ะเป็นแมวที่นี่มากี่ปีแล้วครับ2-3 ปีอะค่ะไปด้วยกันไหมไปเหมือนมันจะไม่ไปนะบ๊ายบายถ้าแบบใส่ชุดไทยมาเดินโอ้โหถ่ายทุกที่เลยอะเขาว่านะถ้าเปิดเป็นรีสอร์ทนี่ก็จะมีคนมาเช่าเลยตลาดน้ำมันไม่เปิดเลยอะอันนี้เป็นตลาดน้ำนะคะแต่เขาไม่ได้เปิดตอนเข้าแล้วเนี่ยคุณลุงคะลืมต้อนอีกตัวนึงค่ะเนี่ยอันนี้เขาปิดขึ้นไม่ได้วัฒนธรรมบันดีงามยิ่งใหญ่ไพศาลนี้ถึงกับเรือนถอยหายไปเพราะว่าทั้งนี้นะเพราะว่าทั้งคนเนี่ยทั้งคนทั้งหลายไม่ใส่ใจพากันมองข้ามไปหรืออาจมีเหตุอื่นที่สำคัญกว่าเครื่องแฝงอยู่คือบอกว่าวัฒนธรรมของเราเนี่ยมันสวยงามเนาะแต่ทำไมมันถึงเรือนหายไปก็ทุกวันนี้มันก็ต้องมีการเปลี่ยนแปลงป่ะยุคสมัยมันก็เปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีเข้ามาก็ต้องพัฒนาไอ้ควายเอ้ยนี่อะไรอ่ะไอ้ควายเอ้ยไอ้บีทำไมไม่บี
โอเคขณะนี้เวลา 4:55 นาทีนะคะโอ้โหบรรยากาศเอื้อมคืมบรรยากาศแบบ 6:00 เลยตอนนี้เรากลับบ้านเรียบร้อยแล้วนะคะความรู้สึกเป็นไงบ้างสำหรับวันนี้ดีครับมันเขาเรียกว่าอะไรชาร์จแบตดิชาร์จแบตชาร์จแบตก็ไปชาร์จที่บ้านดิมีไฟฟ้าใช่ไหมใช่หมายถึงการชาร์จพลังงานนะคะหลังจากที่เราแบบเราทำงานหน้าคอมทั้งวีทั้งวันคิดนู่นคิดนี่มันเหมือนมาได้แบบเสพบรรยากาศแบบออกซิเจนได้ปลดปล่อยอยู่แต่ในบ้านไม่ได้ทำอะไรใช่ไหมรู้สึกสมองโล่งไหมมันโอโซนนะป่ามีแต่ป่าแล้วอากาศแบบเย็นมากไม่ร้อนเลยโชคดีที่เป็นวันนี้ที่เรามาก็สำหรับวันนี้นะคะขอบคุณทุกคนมากนะคะถ้าชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์นะคะแล้วก็จะพยายามอัพคลิปไปบ่อยมากขึ้นค่ะบ๊ายบาย